สรุปนี่คือร้านตัดผมร้านตัดผมนี่ครับพี่มาอยู่ในร้านขายเครื่องกีฬาใช่ครับเพราะเขามีคอนเซ็ปต์ล้ำหน้าแบบพวกเรากีฬาแกะกองครับอยู่ที่อาริสาขาเมกะบางนาครับมาที่นี่อาจจะคิดว่าผมมาดูเสื้อบอลหรือว่ามาซื้อสตั๊ดไม่ใช่ครับวันนี้มาตัดผมซะหน่อยครับงงนะงงครับถ้างงตามมาเลยครับสรุปนี่คือร้านตัดผมร้านตัดผมนี่ครับพี่มาอยู่ในร้านขายเครื่องกีฬาใช่ครับเพราะเขามีคอนเซ็ปต์ล้ำหน้าแบบพวกเราทรงผมยอดฮิตที่มาตัดกับพี่หนุ่มทรงวินเทจแล้วก็จะดีไซน์เขาจะดีไซน์มาแล้วเราก็ตัดตามเขานักบอลคนไหนครับที่ยึดเป็นแบบอย่างมากที่สุดมากที่สุดก็น่าจะชาลีชับปุยคือตัดออกมาเหมือนชับปุยเลยใช่ก็ประมาณทรงผมครับพี่ทรงผมอ๋อหน้าไม่เกี่ยวเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยนักบอลทุกแทบจะทุกคนของเมืองไทยใช่ครับพี่ผ่านหมดแล้วมีใครบ้างโอ้เยอะพี่เอาง่ายๆก็เจอชนาธิปสารวัตรเด่นฤทธิ์ปีโป้พันษาเยอะอยู่พี่เยอะๆจำผู้ตัดสินก็มาตัดใช่ไหมได้ข่าวมีครับเปาโค้ดใช่ครับมาตัดด้วยใช่ผมตัดให้อยู่โอ้แฟนเขามาไหมมาครับพี่ผู้หญิงคุณแนนเขามาใช่ครับฝากร้านหนึ่งครับครับผมสาขาเมกะบางนาเราเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครับถ้าใครอยากได้ทรงผมแบบพวกนักฟุตบอลหรือดีไซน์ออกมาเราสามารถจัดให้ท่านได้จะแกะลงแกะลายก็ได้ครับผมผมสมัยนะออฟไซด์บาร์เบอร์ของร้านอาริที่เมกะบางนาตอนนี้เป็นหน้าที่ของช่างหนุ่มครับ yeah. โอ้โหช่างหนุ่มเอาอันนี้มาไม่เมาหรอครับไม่เมาเป็นชิ้นนะครับไม่ใช่โอ้โหเห็นคล้ายเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของช่างหนุ่มครับจัดไปครับกับที่ออฟไซด์บาร์เบอร์อาริเมกะบางนาวันนี้กีฬาแกะกล่องลาไปแล้วครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของช่างหนุ่มจะเป็นยังไงติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ